ชื่อพี่ก้องพี่ก้องไปเองกันไปเองไปเองจ้าโอเคได้แล้วโอเคค่ะครับเหมือนตอนปัดชิมนิเทศเลยนะครับฝากไหมค่ะฝากไหมผมลืมไปแล้วว่าผมจะได้ผมไปดูจริงๆผมเป็นคนที่ชอบมากแล้วก็คือเป็นคนที่วางแผนชีวิตตัวเองว่าปีนึงเราทำงานหนักๆมาทั้งปีเราต้องมีอะไรที่มันเป็นของขวัญของตัวเองทีเนี้ยผมก็เลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์ซึ่งไปดูเองแล้วแต่ทีเนี้ยทั้งภรรยาด้วยทั้งพี่โน้ตเฮียโน้ตบอกว่าไม่ต้องซื้อมันไม่จำเป็นต้องซื้อบ้านต้องซื้อสังหาริมทรัพย์ที่มันมีประโยชน์กว่าผมก็ลืมไปเลยทีเนี้ยผมก็ตั้งใจที่จะซื้อบ้านก็ไปติดต่อก็ซื้อบ้านก็ทำอะไรเสร็จปั๊บก็จะส่งมอบประมาณปลายเดือนนี้ทีเนี้ยเราลืมไปเลยทีเนี้ยเฮียโน้ตเรียกตัวไปบ้านไปอบรมยกใหญ่เลยไปด่าไปแบบกล้องวันหนึ่งถ้าเราไม่มีงานแบบนี้แล้วเราไม่ได้เป็นกล้องไว้ไล่แล้วเราจะไม่มีรายได้เราจะไม่มีอะไรแล้ววันนั้นน่ะกล้องจะกลับไปเป็นไปลำบากคนอื่นเหรอกล้องจะไปรับบริจาคไว้ช่วยกล้องไว้ไล่หน่อยลำบากแล้วป่วยแล้วกล้องชอบอย่างนั้นเหรอกล้องอยากให้คนภาพจำกล้องงั้นเหรอโอ้ใส่มาปัง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 นั่งซึมเลยหงอ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 ยสักภาพนึงผมก็เลยบอกเฮียว่าเฮียครับผมตั้งใจซื้อบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทุกอย่างผ่านหมดแล้วโอเคหมดแล้วก็รอแค่ส่งมอบแกก็เลยบอกว่างั้นมึงมานี่ก็เลยพาไปเจอพอไปเจอตกใจเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้แล้วครับแต่จริงๆมันก็เป็นความสุขส่วนตัวนะจริงๆถามว่ามันดีมั้ยมันก็ไม่ดีหรอกครับครับมันก็ดีนะความรู้สึกนั้นเป็นยังไงพี่ก้องพอออกไปแล้วแบบว่าเห็นของเราอยากได้มานานมากคือมันลืมไปแล้วว่าเราต้องได้มันลืมไปแล้วว่าเราจะต้องได้แล้วทีเนี้ยเราโดนเฮียเล่าให้ฟังว่าเราเป็นพ่อคนแล้วเราจะไปทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้ใช่อยู่ว่าทุกคนก็อยากจะมีรางวัลของตัวเองของขวัญเป็นของตัวเองเวลาทำงานหนักๆแต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเรามีครอบครัวเรามีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียมีครอบครัวเยอะแยะมากมายมันลืมไปพอคนไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วอยู่ดีๆมันได้อะครับผมคิดว่าพี่ๆน่าพี่ๆน้องๆน่าจะเข้าใจว่าอารมณ์นั้นมันเป็นยังไงคือลืมไปแล้วว่าตัวเองจะต้องได้แต่พอได้มาก็ดีใจมากๆครับดีใจมากมีกำลังใจทำอะไรหลายๆอย่างก็เขาบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดหรอกที่ผมทำงานหนักจริงๆเพราะว่าผมไม่ได้แค่ร้องเพลงผมต้องร้องเพลงด้วยถ่ายงานด้วยมันหลายอย่างมากเวลาพักผ่อนน้อยมากแต่ไม่มีเวลาของตัวเองมากรถที่ซื้อมาก็ได้แต่นั่งดูนั่งเช็ดแต่ผมมองว่าอนาคตข้างหน้ามันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินได้ถ้าเป็นเงินสำหรับผมความรู้สึกนะผมไม่เคยมีเงินเยอะไงเป็นเงินผมกลัวว่าผมเอาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์ครับโอ้จริงไม่ใช่หรอกยอดวิวร้อยล้านจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นน่ะอาจจะร้อยล้านจริงเป็นคนที่รักพี่ตูนชอบพี่ตูนมากแล้วก็ชอบกิจกรรมของพี่ตูนไปวิ่งบริจาครวมๆกันตอนนี้ก็หลายร้อยล้านแล้วนะทั่วภาคอีสานแต่ว่าก็ยังทำต่อครับแต่มันเป็นโครงการของพี่ตูนนะครับผมไปลอกพี่ตูนมาเพราะว่ารักพี่ตูนอยากทำอะไรแบบพี่ตูนครับครับก็อยากให้สุขภาพแข็งแรงครับเพราะเป็นคนที่พอได้วิ่งเหมือนพี่ตูนวิ่งที่ภาคอีสานแล้วก็ได้เจอกับคนป่วยจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการอะไรเลยข้าวที่เขากินก็ข้าวต้มแต่ผมไปถามเขาว่าตกลงเขาอยากได้อะไรเขาบอกว่าแค่หายป่วยอ่ะแล้วเราก็มาถามว่าเฮ้ยเราไม่ได้ป่วยอ่ะเรามีของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากๆคือเราไม่ป่วยทำไมเราต้องขออย่างอื่นก็อยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวเลยครับงานก็ไม่ต้องเยอะก็ได้ครับคือขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็กินข้าวกับอะไรก็อร่อยกันก็โอเคแล้วครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ